รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วครับหนุ่มๆสาวๆสตรอเบอรี่คัพเค้กนั้นพากันบินลัดฟ้าจากกรุงเทพไปยังจังหวัดกระบี่ไปใช้ชีวิตชิลๆชิคๆที่เกาะลันตาครับซึ่งความชิลของพวกเขายังไม่หมดมาติดตามต่อได้ในวันนี้เลยครับคุณผู้ชมในทุกเช้าวันอาทิตย์ใช่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่เรามาชมบรรยากาศธรรมชาติชิลๆแบบนี้กันที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ทุกคนเป็นอะไรกันเนี่ยใช้ชีวิตแบบซาโลไลฟ์ไปเล่นน้ำกันโอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนพี่ก็พอเข้าใจนะว่าการใช้ชีวิตซาโลไลฟ์เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าทำไมต้องพูดยานคางแล้วก็เดินแบบซาโลดูเดี๋ยวแล้วพี่จะซาโลตามทำไมอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนน่ะยังไม่รู้จักชีวิตแบบซาโลไลฟ์ของจริงผมมีเพื่อนคนหนึ่งใช่เอมี่เนี่ยคนเนี้ยรู้จักชีวิตซาโลไลฟ์ของจริงอันนี้โซดาลองฟังเอมี่อธิบายชีวิตแบบซาโลไลฟ์ให้ทุกคนฟังก็ไม่ยากเลยนะแค่ตื่นเช้ามาเนี่ยนะก่อนอื่นเลยเปิดตู้เย็นดื่มนมขวดใหญ่ๆ1ลิตรไปเลยแค่นี้นะต้องเป็นข้าวขาหมูเลยเพิ่มไข่นะแล้วก็ใส่ไส้แบบพิเศษไปเลยโอ้ยนะโอ้โหเย็นไม่ยากเลยต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็ปลาผัดเผ็ดตามด้วยแบบข้าวสดร้อนๆขอพกหนึ่งอย่างต้องตามด้วยเต้าหวยนมสดกับเฉาก๋วยนี่จะมาอธิบายวิธีใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ให้ฟังคือการใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยเราอ่ะต้องย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเบรกความเร่งรีบที่เราเคยแบบทำในชีวิตประจำวันไว้และหันมาพึ่งพาตัวเองแล้วก็ธรรมชาติไปพร้อมๆกันใส่ใจสุขภาพออกท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติและที่สำคัญเลยค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเนี่ยโมก็แบบที่เรามาที่เกาะลันตาเนี่ยสิจูเนี่ยนะกลับไปเนี่ยจะไปอวดเพื่อนว่าเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เอาจริงป่ะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่ไม่มีชีวิตแบบสโลไลฟ์เลยอ่ะ คือมีแต่เร่งรีบไปเลยอ่ะ
นี่พวกผู้ชายแล้วพี่นี้เขาไปไหนอ่ะยังไม่ตื่นเลยว่ายังสโลมาไม่ถึงไม่เมื่อวานตอนเราแข่งมิชชั่นทำอาหารไงนี่ก็ท้องเสียท้องเสียอะไรทำเองแล้วก็กินเองท้องเสียเองใช่เออเอาเป็นว่ายังไงก็คือน่าสงสารฝรั่งท้องสองมากๆตอนนี้เพราะว่าเสียดายแทนมากเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ปั่นจักรยานชิวๆกันที่เกาะลันตาเนาะปั่นจักรยานชิวๆโรแมนติกริมทะเลโอ้ยพี่นิกไม่อยู่แบบนี้มิล่ามีโอกาสชนะแล้วอ่ะเดี๋ยวมิล่าคือถ้านิกไม่อยู่ก็ไม่ได้แปลว่ามิล่าจะชนะโป๊ะโอ้ยมีว่ามีแบบอยากไปปั่นจักรยานแล้วว่าอยากไปสไลด์สโลว์ไลฟ์อ่ะไม่ต้องรีบร้อนกันไปเดี๋ยวเราได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันแน่ๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องไปพบกับเรื่องราวดีๆกันก่อนในช่วงเฮ้ยจริงหรอช่วงเฮ้ยจริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจริงเหรอพี่โมตอนเด็กๆอย่างพี่โมชอบไปเล่นที่ไหนมากที่สุดเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกสวนน้ำสนามเด็กเล่นแต่มันหมดเลยอะเอมี่อะไรเอมี่อะตอนเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนอ๋อรู้แล้วเอมี่นะจะต้องไปเที่ยวสวนสัตว์แน่ๆเลยเพื่อนเยอะเต็มไปหมดเลยพี่โมหนูไม่ได้มีเพื่อนเป็นหมีนะคะแต่เป็นหมูโอ้โหไม่ใช่แล้วพี่โมเห็นแม่นอกเรื่องมาไปใหญ่เลยเนี่ยคือพี่อยากถามพี่โมว่าก็ยังเด็กเนี่ยพี่โมเนี่ยเคยเล่นบ้านบอลไหมโอ้โหเอมี่วัยเด็กนะบอกเลยบ้านบอลเป็นอะไรที่ชอบแบบที่สุดอ่ะ แต่เนี่ยพอเราโตขึ้นใช่ไหมส่วนสูงก็เกินอายุก็เกินทุกอย่างก็ก็เข้าไปเล่นไม่ได้แล้วไงโอ้โหแต่พอดีเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยนะมีสภาพี่โมเนี่ยไปเล่นบ้านบอลที่เด็กๆก็เล่นกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่เด็กเล่นได้อย่างเดียวนะพี่โมผู้ใหญ่เนี่ยก็เข้าไปแจมได้ด้วยเหมือนกันเอ็มมี่จริงปะเนี่ยจริงอยากหรือเปล่าอยากหรือเปล่าอยากอยากเลยนะแล้วก็ไปดูกันเลยบ้านบอลที่ว่านี้อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงวอชิงตันซึ่งทุกปีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีนิทรรศการสนุกๆมาให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกันโดยปีนี้ได้เนรมิตพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทะเลลูกบอลพลาสติกนับล้านลูกโอ้โหอลังการเวอร์เปิดให้ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาเล่นสัมผัสประสบการณ์ย้อนวัยอีกครั้งเหมือนเล่นอยู่ในบ้านบอลที่สำคัญนะผู้จัดงานยังบอกอีกว่าลูกบอลพลาสติกเหล่านี้สามารถย่อยสลายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยหุยเจ๋งอ่ะหุยมีชอบมาโอ้ยอยากกลับไปเป็นเด็กเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะเห็นแล้วนี่นะรักเด็กแรงเลยอ่ะรักเด็กอย่างแรงรักจริงหรือเปล่ารักขนาดไหนนะพอก่อนเอาเป็นว่านี่มีเรื่องของมีเนี่ยพี่ว่าจะดูเด็กๆไปเลยถ้ามาเทียบกับเรื่องของพี่ฮะพี่มู่มีเรื่องหรอใช่จ้าโอ้โหแต่อยากรู้แล้วอะเรื่องของพี่มู่จะเก่งสู้มีได้จริงหรอเนี่ยเฮ้ยมีสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าได้รับการจารึกว่าเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์เลยปกติเนี่ยเวลาเราเล่นโต้ขึ้นเนี่ยก็จะใช้กระดานโต้ขึ้นกันใช่ไหมใช่แต่วันนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะฮะเราไม่ธรรมดาไงพี่โมมอเตอร์ไซค์โตขึ้นนี่แกฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะใช่ทำไม่ได้หรอกพี่โมหนักจะตายมอเตอร์ไซค์อะโตได้เสียมิเอาเป็นว่าอยากรู้ไหมว่าโตยังไงอยากรู้แหละอ่ะเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้แล้วก็ไปดูกันเลย yeah! มอเตอร์ไซค์วิบากโตขึ้นที่ว่านี้เป็นความสามารถของนักขี่มอเตอร์ไซค์วิบากจากออสเตรเลียที่ชื่อว่าร็อบบี้แมดเดสันหลังจากที่ฝึกหัดอยู่2ปีนำมอเตอร์ไซค์วิบากของเขามาดัดแปลงเสริมแผ่นกระดานด้านล่างซึ่งเขานะคะได้ไอเดียหลังจากเห็นแฟนสาวของตัวเองเนี่ยเล่นเวคบอร์ดด้วยความที่เขาก็เคยเล่นเวคบอร์ดมาตั้งแต่อายุ8ขวบจึงช่ำชองเป็นอย่างดีร็อบบี้นะคะได้รับการจารึกว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในน้ำแถมโตขึ้นได้อีกด้วยพระเจ้าไม่แน่นะนวัตกรรมนี้อาจทำให้ในอนาคตพวกเราเนี่ยได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างข้ามเกาะไปเสม็ดแบบสวยๆเฉิดๆกันได้จริงเหรอ
็บ้านนอกไล่สอกไล่ว่าตาลจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่กันที่แหล่งช็อปสุดชิคสยามสแควร์กว่านั่นเองค่ะสถานที่ที่เราจะมาถามคนที่มีความรักว่าถ้าให้ทำสิ่งของหนึ่งอย่างให้คนพิเศษเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ได้ถามอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะถามเขาด้วยว่าเขากล้าทำไหมถ้าคุณกล้าเราจะให้ทำ DIY กันตรงนี้เลยรู้แล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรใครจะมาทำด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเขาจะชอบสุดหรือเปล่าอ่ะเยอะสิ่งมาหากันเถอะพี่โจนพี่จูนพี่จูนวันนี้มีน้องใหม่มาด้วยนะใช่เหรอไหนอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะน่ารักเปล่าโอ้ยไม่ใช่ซะหน่อยน้องใหม่ก็คือนี่ต่างหากอุ้ยไปสดชื่นมากๆเลยอ่ะมีวิตามินซีด้วยนะปะงั้นไปหาคนกล้าไปเลยขอจำพาดแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง3คนเลย3หนุ่มชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเกรซครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคจะถามทั้ง3หนุ่มว่าถ้ามีของ DIY 1อย่างนะคะอยากจะ DIY ให้กับคนพิเศษคุณจะทำอะไรเสื้อยืดครับโอเคช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาโอเคโอเคถ้าถามให้ทำเสื้อคู่รักตอนนี้เวลานี้กล้าทำไหมคะไม่กล้าโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะคอมเมนต์ใต้ข้อมือใต้ข้อมือโอเคค่ะเสื้อเสื้ออะไรคะเสื้อแบบเสื้อคู่เสื้อคู่ทำให้ใครคะทำให้แฟนค่ะชื่ออะไรคะลาเลของขวัญแทนใจให้กับคนพิเศษกล้าทำไหมคะให้ทำตอนนี้เหมือนไม่ค่อยสะดวกโอเคไม่เป็นไรค่ะนาฬิกานาฬิกาขนมเค้กขนมเค้กนะโอเคเหมือนเป็นกล่องเล็กๆใส่ของเหมือนแบบเป็นกล่องใส่รูปภาพความทรงจำเขียนนู่นเขียนนี่ให้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคโอเคงั้นถ้าพี่ขอนะให้ทำนาฬิกาให้กับคนพิเศษเนี่ยกล้าทำไหมเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะทำต้นไม้ที่มีลูกกวาดอยู่ในต้นไม้อะค่ะค่ะเวลาเขาเห็นเขาจะได้ตีลูกกวาดของเราได้หวานอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าทาให้เนเน่ทำตอนนี้เวลานี้เนี่ยกล้าทำไหมคะกล้าค่ะโอเคงั้นไปดีกันเลยค่ะค่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เรียกว่าต้นไม้อมยิ้มอะไรโอเคเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราไปซื้อลูกอมมาแล้วไปซื้อกระดาษสีมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษสีเนี่ยห่อลูกอมเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะค่ะวิธีห่อก็คือให้อมยิ้มเนี่ยอยู่กลึงกลางแล้วก็พับเลยถ้าอยากได้ให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็ให้มันเป็นในทางเดียวกันจากนั้นนะคะเราก็เอาลวดที่สวยงามหน่อยมาพันไว้เพื่อให้กระดาษเนี่ยไม่หลุดออกจากลูกอมค่ะโอเคค่ะค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มโฟมที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำโฟมที่เตรียมไว้เนี่ยมาติดกาวกับกระถางค่ะโอเคค่ะแล้วแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็รอให้กาวแห้งค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำลูกอมที่เราห่อไว้น่ารักเก๋ๆเนี่ยมาเจาะลงไปให้เป็นต้นไม้แห่งความรักเลยค่ะค่ะWhat?
คนพิเศษปุ๊บก็หยิบขึ้นมากินได้เลยไอเดียรสให้3ผ่านเลยจ้าบอกเลยว่าจริงๆจริงเดี๋ยวมาถามน้องแน่ๆดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ทำ DIY กับเราในวันนี้ก็สนุกอะค่ะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนโอเคค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณน้องเนเน่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมทำ DIY ของรักแทนใจกับเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็มีนี่มอบให้เลยค่ะกิฟต์เซตน้ำผลไม้กาตกคูคูน้องใหม่จากกาตกมอบให้เนเน่เนี่ยไปถึงที่สดชื่นเลยค่ะค่ะแล้วก็มีเสื้อสวยๆแบบนี้มอบให้ไปเลยค่ะเย้เกาะลันตาน้อยแล้วค่ะก็อย่างที่บอกไปเนอะว่าวันนี้พวกเราจะมาปั่นจักรยานกันนี่แต่ว่าจะไม่ให้ปั่นธรรมดาแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะนี่คือช่วงแน่จริงหรอมันต้องแบบพิเศษขึ้นมานิดนึงปั่นไงอ่ะพี่โมปั่นถอยหลังเหรอทำได้เดี๋ยวได้รู้แน่ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะเราไปดูกติกากันก่อนเลยค่ะและนี่คือมิชชั่นลันลาลันตาน้อยครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องแข่งขันกันสะสมคะแนนในแต่ละเกมนะครับเนี่ยมีเกมปั่นจักรยานแน่นอนอ่ะมีร่อนจานร่อนแบบนี้ด้วยอ่ะผู้แข่งขันที่สามารถทำคะแนนสะสมได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับและเกมแรกก็คือปั่นไปเสิร์ฟครับโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมละ2คนครับปั่นจักรยานไปหาป้ายลายแทงนี่ครับต้องปั่นจักรยานไปแผ่ววิวสวยครับแล้วก็จะเจอป้ายคำใบ้ซึ่งมีพิกัดที่จะบอกที่อยู่ของของที่จะต้องหาครับและมีคำใบ้ให้3คำครับต้องเดาเอาว่ามันคืออะไรและเมื่อมาถึงที่หมายต้องรีบหาของให้เจอครับโดยของที่ถูกต้องจะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นทีมที่หาของที่ถูกในแต่ละรอบจะได้รับคะแนนสะสม1คะแนนและโซ่คู่กับเอมิพัสเตอร์คู่กับเอนจอยตานคู่กับมิล่าและจูนคู่กับโมโมแม่บรรยากาศดีจริงๆเลยครับและหนุ่มๆสาวๆมาได้ขี่จักรยานแบบนี้โอ้โหแดดก็ไม่แรงลมรื่นดีจริงๆอ่ะอากาศค่อนข้างเย็นซะด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยเพราะมีความชื้นนะครับมีฝนตกไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้อากาศนั้นเย็นทีเดียวแหละเอ๊ะแล้วตรงไหนนะคือคำใบ้อ่ะทั้งหมดหยุดเหมือนเห็นอะไรบางอย่างครับครับโมโม ด้านหน้าเราก็คือคำใบ้ก็มีบอยแบนด์5คนแล้วก็มีไมค์แล้วก็มีคำว่าอีสแบ็คพิกัดหมู่เกาหลีเดี๋ยวผู้ชายยืน5คนนี่แปลว่าเป็นบอยแบนด์เหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะก็เราก็เห็นยืนแบบในรูปเดียวกันเดี๋ยวอีสแบ็คแปลว่าอะไรนะมีบอยอีสแบ็คอีสแบ็คเอ็มอาร์เป็นโค้ดไปไอจอยนี่คู่กันแหมมันก็ต้องตีความปริศนากันหน่อยสิครับเอาแต่ละคนครับไปกันละไปยาพิกัดหมูเกาหลีครับมันคืออะไรพิกัดหมูเกาหลีโอ้โหเข้าไปในแทร็กครับโอ้โหดูสิครับบรรยากาศอะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับอะไรครับมีควันๆแบบนี้นี่นะครับหมูเกาหลีนี่อะไรล่ะหมูไม่ใช่กระทะหมูเกาหลีตอนนี้เราไปหาของกันดีกว่าไหมที่มันเป็นสัญลักษณ์รูปอ่ะได้เลยป่ะหาเถอะแม่ทีมงานเราครับมาปิ้งหมูเกาหลีกินแถวนี้หรือไงก็ไม่ทราบครับแต่ของที่เราต้องหามันอยู่แถวนี้แหละครับมันเกี่ยวอะไรกับหมูเกาหลีเนี่ยมองอะไรอ่ะอีสต์แลนด์ไม่อันนี้ FT Islandอ้าวไม่ใช่แฟนคลับเกาหลีครับ FT Island ครับ Music Boy Music Absolute Quality ไม่รู้จักวงเนี้ย
คือวงอะไรคือวง M Black ครับอ๋อมันเป็นวงเกาหลีทั้งนั้นเลยครับใช่นี่วงนี้อาจจะไม่ใช่ก็รักชายนี่อ่ะชายนี่นี่ครับแฟนคลับตัวจริงครับรักของฉันโอ้โหรักเกาหลีคือว่าค่ะเราอะนะเมื่อกี้มีเป็นรูปภาพใช่ไหมใช่อย่างที่เราเห็นเป็นเหมือนบอยแบนด์เป็นบอยแบนด์มาแบนด์คือมี5คนใช่ไหมคะใช่อันที่2คือร้องเพลงก็ต้องเป็นวงนักร้องอยู่แล้วอันที่3 is back คือเราคิดว่า Big Bang เนี่ยใช่เพิ่งกลับมาใช่เป็นอัลบั้มใหม่ล่าสุดแล้วก็เลยเนี่ย Big Bang ค่ะแล้วก็นี่เพิ่งมีคอนเสิร์ตที่ไทยใช่แล้วใช่แบงแบงแบงได้อะไรอ่ะมีเหตุและผลครับที่รักเขาเองขอดูหน่อยดิแล้วมัน is back ไงอ่ะเออเห็นไหมไม่ทันคิดละสิเออ is back ขอดูหน่อย you know is back ขอดูหน่อยเฮ้ย Big Bang เนี่ยเลยอ่ะ Big Bang Big Bang เพิ่งกลับมาแบงแบงแบงตอนนั้นอะไร M back M back อ๋อนี่ไงอ๋อได้ไงก็ is back เหมือนกันเออเอาละสิครับแต่ละคู่ก็หาศิลปินเกาหลีมาได้ครับคนละวงแต่ใครจะถูกกันล่ะนะและที่ถูกต้องคือ Big Bang นั่นเองครับโมโมและจูนได้ไป1คะแนนนี่ครับมีสมาชิก5คนเป็นนักร้องแล้วก็กลับมาออกอัลบั้มนั่นก็คือ Big Bang นั่นเองครับถูกต้องอะไรไหนบอกเชื่อในชายนี่ไม่ละเขาไม่ละละไม่แต่นี่ก็แบล็กเหมือนกันก็วันนี้มีโน่ซุงฮายุงเดี๋ยวเก็บไว้ไปอ่านที่บ้านแล้วกันเนาะตอนนี้ไปตามหามิชชั่นอื่นปริศนาอื่นต่อดีกว่าไปอ๋อว่าแล้วมันเกี่ยวกับหมูเกาหลียังไงแม่เป็นศิลปินเกาหลีนั่นเองใกล้กันนะคะคือใช้เดินอะไรครับทิ้งจักรยานละหนังสือแล้วก็หมวกฟางแล้วก็ขึ้นทะเลพิกัดคือแฮนเซลกับเกรเทลแฮนเซลกับเกรเทลครับอ้าวงงครับว่ามันคืออะไรทีมงานต้องใบให้ครับมันคือแฮนเซลกับแกรเทลครับที่ตามหาเศษขนมปังเข้าไปในป่าลึกไงครับแล้วไปเจอบ้านที่ทำด้วยขนมโอ้ยนิทานเรื่องนี้ดังออกนะครับเนี่ยขนมปังปังยากขนมปังเพราะว่าในเรื่องเขาปังขนมปังเราไปแล้วค่ะขนมปังฝนเริ่มลงปล่อยๆแล้วครับเอ๊ะมันเป็นยังไงเกี่ยวกับขนมปังตรงไหนอ่ะมีชิ้นขนมปังอย่าหยิบขึ้นมากินครับแล้วลุงนี่นายเอ้ยอย่าเพิ่งหิวหยิบกินนะครับขนมปังไปเรื่อยต้องตามหารอยขนมปังที่โปรยไว้ใช่ครับแบบในนิทานเลยไปซื้อเอาคุณโฟและคุณโฟครับอุ๊ยเป็นหนังสือปกชุดว่ายน้ำเกี่ยวไหมสีแดงอ่ะเราไปหาอีกไหมเผื่อมันไม่ใช่อ่ะคำใบ้บอกว่าคำใบ้มีหนังสือหมวกแล้วก็ทะเลเราได้เกาะลันตาถูกเกาะลันตาอันนี้เป็นหนังสือกับหนังสือแล้วก็ขึ้นทะเลขึ้นทะเลแต่อะไรคือหมวกนี่ไม่หมวกอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วอันนี้ครับใช่อ๋อนี่ไงขนมปังใช่แล้วครับนี่ครับเดินตามขนมปังไปครับนี่ครับขนมปังมันย่อยสลายตามธรรมชาติครับเดี๋ยวทิ้งไว้เงี้ยเดี๋ยวปลาสวายก็มากินครับไม่ต้องห่วงว้ายไม่ใช่นกมดอะไรแบบนี้เอายังไงครับคู่นี้นี่เห็นซินีเบยเอ้าโมโมกับจูนไม่เจอขอสักทิทูใครแอบมาชิงช่องหรือเปล่าครับไม่ในน่าชอบในรูปมันบอกว่าหนังสืออ่ะแล้วก็มีรูปหมวกวันพีชแล้วก็ทะเลใช่คือมันเป็นโจรสลัดอุ๊ยมีหน้าเก่งมากเนี่ยเห็นมั้ยบอกแล้วเค้าได้ไปแล้วเก่งมากทำไมอ่ะก็มันเป็นรูปสมุดแล้วก็เป็นรูปหมวกของวันพีชตัวละครในหนังสือเล่มนี้ไงดูดิโอ้หมวกเป็นเขียวหรือเอ้ยเป็นเหลืองเหลืองแดงเหลืองเหลืองเห็นมั้ยหมวกเนี้ยใช่แล้วครับโอ้โหหมวกเป็นแบบนี้ซะด้วยจะใช่หรือเปล่านะโมโมกับจูไม่เจอของครับแต่ที่เหลือนั้นเจอหนังสือกันคนละเล่มแต่จะเป็นหนังสืออะไรใช่แล้วครับมันก็หนังสือการ์ตูนวันพีชนั่นเองครับมีหนังสือมีหมวกฟางแล้วก็มีทะเลครับนี่ครับพระตัวเอกของเรื่องนั้นใส่หมวกฟางแบบนี้นี่เองโอ้โห
และตอนนี้ครับจูนโมโมมิระแล้วก็ตาลได้ไปคนละ1คะแนนครับโอ้โหเก่งจริงๆอ่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเล่นมิชชั่นที่ชายหาดกันแล้วจ้าเดี๋ยวถอดแว่นออกก่อนมาแล้วหันไปดูข้างหลังด้วยว่ามันชายหาดตรงไหนถ้าไปเล่นที่ชายหาดก็โดนคลื่นซัดตายพอดีเห็นผลตอบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงยกเกมชายหาดขึ้นมาเล่นข้างบนเลยทุกคนจะตื่นเต้นดีเนาะจะบอกว่าแกของเรานะง่ายมากๆเลยค่ะง่ายยังไงแข่งกันล่อนจานค่ะแค่นั้นเองและนี่คือเกมจานร่อนมาแล้วครับแบบไม่ใช่ร่อนเฉยๆนะจ๊ะผู้แข่งขันต้องออกมาโยนจานร่อนให้แก้วเดือดหล่นลงพื้นเพื่อสะสมคะแนนครับนี่ครับร่อนจานไปครับจะมีแก้วอยู่บนเสาแบบนี้ครับถ้าโดนแก้วร่วง1ใบ1คะแนนครับหลังจากนั้นต้องจับคู่กันในรูปแบบดังนี้ครับคนที่โยนแก้วล้มก็คู่กันคนที่โยนแก้วไม่โดนก็จับคู่กันครับหลังจากนั้นจะออกมาเล่นพร้อมกันครับแล้วก็โยนจั่วแก้วของคู่ตรงข้ามจะหล่นลงพื้นหมดนะครับแต่ถ้าคว้าแก้วก่อนที่แก้วจะหล่นพื้นได้สามารถนำกลับมาใส่บนเสาได้ใหม่ครับนี่ครับรับได้ทันเอาเอากลับมาได้จะได้เล่นคู่ละ2รอบครับคู่ที่โยนโดนจะเจอกับคู่ที่โยนไม่โดนครับเล่นจั่วแก้วของคู่ตรงข้ามจะหล่นพื้นจนหมดเล่นเกมคนแรกพร้อมนะจ๊ะพร้อมเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยเอาครับตอนนี้ครับมาเลือกดูก่อนครับว่าใครจะโยนแม่นไม่แม่นเอบีพูดไม่เคยเห็นเริ่มต้นที่เอบีโอ้โหโดนไปเต็มๆครับนานโอ้โหแม่นจริงๆอ่ะเอบีได้ไปหนึ่งคะแนนครับมาดูเอ็นจอยกันบ้างทางจอยคนที่สองเริ่มคนแรกให้ใครไปรับคนแรกให้ไปรับดีโอ้โหออกทะเลไปแล้วคนที่สองจะเรียกใครเรียกใครไปรับไม่ใช่ป๋ามันทอดเร็วมาทอดเอ้าโดนแล้วครับโอ้โหโดนอันเดียวเลยอ่ะนั่นอันนี้ก็ออกทะเลเป็นจอยได้ไม่ถึงคะแนนครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมาดูกันต่อครับหนุ่มๆสาวๆมาลันลากันที่ลันตาน้อยครับแล้วก็เล่นมิชชั่นกันอย่างสนุกสนานอันแรกครับก็ตามหาคำใบ้นะครับหลังจากนั้นก็มาร่อนจานให้โดนแก้วแบบนี้ครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ครับจูนโมโม่เอ็นจอยเอมิมิล่าแล้วก็ตาลได้เป็นคนละ1คะแนนแล้วพี่จูนเร็วๆรอบที่อันนี้โอ้ยโอ้ยแล้วพูดตั้งแต่ว่าทีเดียวจูนโยนไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหไปไหนล่ะปะท้อโดนตากล้องไปแล้วครับโอ้โหแม่ลงไปเต็มๆอันนี้แหละครับแม่อะไรก็พอค่ะเฮ้ยเขาเทียบกับน้องนี่จูนได้ไป1คะแนนครับมาดูโมโม่กันบ้างสามอันรวดเลยคะแนนเดียวทำไม่ได้ก่อนเอาย้อนไอ้ป้าเอ้ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันไปนู่นเลยอันที่สองเหมือนใกล้ครับเหมือนจะไม่โดนมันท้อโอ้ย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 อันสุดท้ายครับผมโยนไปแล้วเป็นไงครับนั่นไม่โดนเลยตาลครับไปครับโอ้โหทิศทางเดียวกันเลยเลดี้โก้นี่ครับโอ้โหนั่นโอ้โหลงทะเลไปแล้วสอดได้ดีมาดูพาสเตอร์กันบ้างสู้ๆแกโอ้โหผู้ชายต้องแม่นครับเกมแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับทักษะการโยนโอ้โหโดนแต่ว่าแก้วไม่ร่วงครับแหมกองเชียร์นี่แหมเยาะเย้ยกันใหญ่ฮัสเตอร์ลูกสุดท้ายไปแล้วออกทะเลไปได้ไปกี่คะแนนปิดคะแนนตันหนึ่งทิ้งไปเหลือตัวนี้คะแนนทางมิล่ามิล่าค
ครับล่าจะแบบทำลายสติอะไรเงี้ยล่าโยนไปไหนก็ไม่รู้โดนนกตายไปตัวถ้าเป็นสามมิตินะครับปล่อยไปว่าจะโดนเหรอแม่ทุกคนครับอะไรเนี่ยสอนพี่ตูนสอนดูครับนี่ครับปล่อยทิ้งปล่อยคว้าครับโดนเฉยเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอะเรียกว่าอึ้งกันไปเลยทีเดียวมีราแทบไปดึงคะแนนแล้วโซ่ครับโอ้โหกดดันครับกดดันมีราทำได้ต้องทำได้โอ้โหเด็กไปโดนเรือประมงเลยครับลูกที่สองโอ้ยแกงเจียวครับกองเจียครับเฮใหญ่เสียงดังกริ๊งนี่ครับโอ้โหเปลี่ยนทิ้งโซ่แม่สวนกระแดนครับโอ้โหไม่ได้เชื่อครับตอนนี้ครับจูนกับบีล่าได้ไป2คะแนนแซงคนอื่นแล้วเนี่ยและนี่ครับการจับคู่ครับใช้คู่ที่โยนโดนมาคู่กันและโยนไม่โดนมาคู่กันครับแล้วออกมาเป็นดังนี้ครับเอมี่คู่กับเอ็นจอยพัสเตอร์คู่กับโซ่จูนก็บีล่าและโมโมคู่กับตาลและเอ็นจอยกับเอมี่ดวลกับพัสเตอร์และโซ่ครับมาดูกันนี่ครับนี่คือการแข่งขันร่อนจานให้โดนเสาให้แก้วร่วงครับนี่แหละครับเอาละครับครับโอ้โหทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิงเจอกันครับเอมิโยนก่อนครับโอ้โหนี่แปะโดนแล้วแต่แก้วไม่ร่วงครับฝ่ายชายโอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยพลังครับปัดโถนั่นไม่โดนทีมงานแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมาดูสิครับแม่นจริงๆครับได้ไปแล้ว1คะแนนครับโอ้โหเอมิครับหยิบมาโยนมาครับโอ้โหไม่ได้ครับแขนครับแขนครับตอนนี้ครับโอ้ฝั่งผู้ชายเลยพยายามโยนใหญ่เลยครับโอ้ยเฉียวหัวเอ็นจอยไปนิดเดียวครับแม่ให้โยนแก้วครับไม่จริงโยนใส่คนปะท้อนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับดูครับแหมอย่านะครับอย่าเล่นกับเอมิอย่าเล่นกับเอมิโอ้โหไม่ได้โอ้มาตรงนี้แหมโยนเอ็นจอยทุกทีครับเอ้าเฮ้ยนี่ไงครับพวกมันนั้นขาดครับเอมิได้มีดึงกระแดนโอ้โหเอาละครับสูสีครับตอนนี้สูสีเอาเอมิโยนอีกครับแหมทุกคนจะโดนร่อนไร้ทิศทางซะแล้วครับโอ้โหโซครับพยายามเล็กแม่ฮะไม่โดนครับโอ้โหตอนนี้ทั้งโซและมาสเตอร์ครับแม่ลุมครับลุมครับในขณะที่ครั้งนี้มีเอมิโยนคนเดียวครับเอ็นจอยไม่แม่กับลองโยนนี่ครับไปดูเลยครับเฮ้ยยาวมากแม่ยาวมากเอาละครับดูครับโซครับโอ้โหทั้งโซทั้งมาสเตอร์ครับไม่ได้ครับเอาเสียเวลาครับเอมิครับดูเอมิครับสายตามุ่งมั่นแล้วก็โยนไปโอ้โหนอนไปเต็มเต็มทำไมไม่ใช่แก้วครับปะท้อโซ่ถึงกระจุกเลยทีเดียวเอามาดูกันต่อไปแม่พัสเตอร์ครับตั้งท่าแล้วโยนลงมาครับโอ้ยโดนตรงกลางเสาเลยครับโอ้ยล้มลงเอาเอ็นจอยครับขวาได้ทันเอมิครับสวนกลับโยนเลยอ่ะโอ้โหดูครับนี่ครับโยนมาปั๊บเอ็นจอยรับไม่ได้ครับขณะนั้นเองครับเอมิสวนกลับทันทีแล้วก็โดนเลยครับแก้วกระเด็นไปเลยโอ้โหผู้ชายแพ้เอ็นจอยกับเอมิได้เป็น2คะแนนครับมาดูคู่ต่อไปจูนมิล่าพบกับโมโมและตาลเอาละครับเห็นคู่เมื่อกี้กันไปแล้วคราวนี้แหละครับคู่นี้ก็จะมาอย่างแรงนะครับระวังหัวระวังตากันให้ดีๆครับโอ้ยดันไงใส่กันเต็มๆโอ้ยตัวใครตัวมันครับเอ้ยโอ้โหโมโมครับนำไปก่อนแล้วครับเอ้าระวังโอ้โหจูดโยนแค่ฐานเพียงครับส่วนทางด้านนี้ก็โอ้โหแหมรุนแรงเหลือเกินครับโมโมกับตานี่ไวเหลือเกินจูนกับเวลาตั้งตัวไม่ทันครับ
แต่จูนก็พยายามเอ้าโดนฐานอีกแล้วครับซ้ำที่เดิมเป็นไงครับโอ้โหขวาได้ฐานอีกแล้วครับแม่โอ้โหโบโบยังได้เปรียบอยู่นะครับโอ้โหดูครับจูนเอามือมารองแก้วแบบพี่ครับแม่และดูจูนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเอียงมีเอียงจูนไปแล้วแม่โยนเท่าไหร่ไม่โดนสักทีครับแม่โมโม่กับตานี้โยนได้ทั้งคู่ครับแต่ทางด้านนี้ครับเอามือมารอแบบนี้เกรงใจกันบ้างเด็ดจ้ะนี่ครับตุ๊กตาลอดปากก็ให้ไม่โดนครับโยนที่พี่ตูนโยนไปพี่ตูนโยนไปนี่ครับโมโม่กับตานี้ช่วยกันครับแต่ด้านนี้มีแต่จูนครับเพราะว่ามีล่านั้นยังไม่ค่อยแม่นครับเอาจูนเริ่มเล็งคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยปะโต้โอ้โหดูครับแหมดูครับโอ้โหเรียกว่าแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยจูนอาศัยจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไปเก็บแก้วครับเกิดอะไรขึ้นดูครับลอดไปปั๊บกระแทกกันไปเต็มๆโอ้โหแก้วกระเด็นไปเลยครับเอาแล้ว1ต่อ1แล้วไม่น่าเชื่อเลยอยู่ที่ความแม่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วโยนก็ไม่กลัวคนแล้วครับตอนนี้เอาครับนี่ครับจะเล็งให้แก้วร่วงครับพยายามหลบหน้าหลบตาให้ดีๆครับและนี่ครับโมโม่นอนโอ้โหมาเข้ามือจูครับจูสวนกลับครับแม่แรงเหมือนกันเลยครับเนี่ยเฉียวไปเฉียวมาครับโอ้โหโอ้โหแม่จูโยนโดนหายครับมิล่าโยนมาครับนี่ครับมิล่าโยนโอ้โหไปนู่นเลยไอ้ตาลครับโยนมาปั๊บไม่โยนครับจูโยนกับทันทีโอ้โหแก้วกระเด็นแม่พลาดท่าไปซะแล้วดูครับนี่ครับปาบก็ให้แก้วกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวครับโอ้โหตาลหมดสิทธิ์รับเลยอะทำให้ตอนนี้จูนกับมิล่านำไป2คะแนนครับและมาดูคะแนนรวมนะครับดูจูนกับมิล่าสินำไปเลยนะเนี่ยติดกับเอ็นจอยเอมิเจอกับโมโมและตาลบ้างครับโอ้โหนี่ก็แม่นเหลือเกินครับดูครับไอ้นี่นะไม่ธรรมดาครับตาลเฮ้ยอะไรอ่ะแทบแบบเป็นการตั้งตัวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอมิแม่นมากๆครับดูครับลอนอันแรกโดนอันที่สองโดนเรียกว่าแพ้แบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอมิโยนแม่นจริงๆครับเนี่ยโอ้โหเอ็นจอยเอมิได้เป็น2คะแนนครับจูนมิล่าเจอกับพัสเตอร์และโซ่ครับเอาละครับโอ้แรงนะทันบาทสาวๆกับชายหนุ่มโอ้โหโยนก้นก็เต็มๆเล่งเป้าเล่งคนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหร่วงไปก่อนเลยครับโซ่ชิงนำไปก่อน1คะแนนและดูจูนครับสวนกลับทันทีเลยครับป้าก้อยโอ้โหสุดยอดแหมเหลือ1ต่อ1ครับเอาละครับดูครับโอ้โหโซ่จะปิดเกมครับดูครับโดนครับโดนครับโอ้โหโซ่ภูมิใจกับผลงานแต่หารู้ไหมจูนรับได้ทันเนอะโอ้โหโซ่ดีใจเกอร์เลยมันโตเอาแข่งกันต่อฮัสเตอร์กับโซ่ครับกำลังลุ้มจูนกับมิล่าครับซึ่งตอนนี้จูนเป็นฝ่ายปลายอย่างเดียวครับมิล่าเป็นคนเก็บครับเอ้าโอ้โหมันโตนี่ครับแม่นจริงๆครับโยนปาบก็ไงรับแก้วไม่จัดเน้นรับแม่ล้มลงไปโอ้โหจูนหมดสภาพเลยทีเดียวจะเปิดเสาไปเลยเฮ้ยห่วงเสาซะงั้นมันโตทำให้พัสเตอร์และโซ่ได้ไป2คะแนนครับและสรุปคะแนนดูดีๆครับผู้หญิงชนะทั้ง4คนเลยอ่ะโอ้โหและนี่คือโฉมหน้าผู้ชนะครับเอมี่เอนจอยมิล่าแล้วก็จูนเป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนวันนี้สนุกมาได้ทั้งปั่นจักรยานได้เล่นเกมท่ามกลางสายฝนที่ไม่เคยจะเล่นเลยเอาจริงป่ะคือสนุกมากเลยคือแบบไม่อยากกลับบ้านคืออยากอยู่ที่นี่ไปเลยจริงเหรอจริงค่ะแค่เดี๋ยวจนอยู่นี่เลยคนเดียวนะคนเดียวพี่ไม่จอยไม่อะพี่จอยเดียวกัน
แล้วที่พักของเราลันตาแค่ชิลิน่าบีชรีสอร์ทเนี่ยแค่เปิดประตูออกมาก็เจอชายหาดสามารถไปเดินเล่นชิลๆริมทะเลได้อีกด้วยอ่ะหรือถ้าใครนะคะไม่อยากโดนน้ำทะเลนะคะก็สามารถไปว่ายน้ำในสระริมชายหาดก็ฟินได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วครับเราต้องขอขอบคุณที่นี่มากๆเลยที่ให้เราพักกันตลอดทริปเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณไทยแอร์เอเชียมากๆเลยนะคะที่ให้เราบินข้ามจากกรุงเทพมากระบี่อย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาติดตามความสนุกของรายการเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วสวัสดีค่ะพวกเราสตอรี่พอดแคสต์เพื่อจะทำให้ทุกอย่างมีความหมายวันพรุ่งนี้